สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่ใน Pixel Painter นะครับผมในพาร์ทที่15กันแล้วนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูห้องกันเลยครับว่ามีใครที่ตั้งชื่อห้องว่าณเดชน์หรือเปล่าอุ้ยเจอแล้วเมื่อกี้นี่ไง11คนโอเคจัดไปผมชอบห้องเยอะๆนะฮะจะได้แบบว่าแข่งกันหลายๆคนนะครับโอ้โหมีณเดชน์โอ้โหณเดชน์1 2 3 4 5 6คนนะมี FC ณเดชน์กับณเดชน์นะครับผมตั้ง6คนนะเยอะไปไหนวะเนี่ยโอเคเราจะมาวาดสัตว์ประหลาดนะครับผมมาออกคลิปกันหน่อยมายังจะกล้าพูดนะฮะสัตว์ประหลาดของผมนั้นจะวาดเป็นตัวอะไรดีวะเอาเป็นตัววงกลมอย่างนี้นะฮะแล้วก็อ้าปากนะครับผมใส่เขี้ยวเขี้ยวนับแล้วก็เขี้ยวตรงนี้ด้วยโอเคอีกอันหนึ่งจืบจัดไปครับตรงนี้เป็นฟันแบบฟันเล็กไม่ใช่เขี้ยวนะฟันเล็กโอเคแล้วก็วาดดวงตานะดวงตาต้องเป็นแบบใหญ่ๆอย่างงี้อันนี้คือโจทย์สัตว์ประหลาดใช่ไหมเราต้องวาดสัตว์ประหลาดนะฮะยังมีอะไรที่ประหลาดกว่านี้ไหมครับนี่ดูนี่เฮ้ยใช้ได้เว้ยแล้วก็ทำการวาดขากันครับปึ๊บอย่างงี้นี่ขานี่ขาโคตรใหญ่ขากับตัวนี่ไม่เข้ากันเลยกำลังอ้าขานะฮะแล้วก็ทำการหูนะฮะใส่หูปึ๊บนี่หูมีใส่แขนดีไหมคุณผู้ชมผมว่าใส่ก็ยิ่งดีนะมาใส่แขนไหมครับบางคนถามว่าผมนะครับเล่นในโทรศัพท์หรือคอมนะครับโทรศัพท์นะครับผมไม่ใช่ในคอมนะเพราะว่าในคอมเล่นยากนะครับผมเล่นในโทรศัพท์เล่นง่ายกว่าเยอะนะฮะปึ๊บณเดชน์มันเยอะมากไม่รู้ว่าเขาคุยกับณเดชน์ไหนนะครับณเดชน์ผมหรือณเดชน์อื่นนะฮะณเดชน์ปลอมนะฮะมาใส่เล็บของสัตว์ประหลาดตัวนี้ไปนะครับผมโอเคเราจะเอาสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับสีเขียวนะครับผมเขียวเข้มไปเลยนะฮะถามว่าดูผมตัวจริงยังไงก็เอาง่ายๆคือเอาง่ายๆเลยนะดูเป็นหัวใจจะประมาณ 2,000 แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็สกินนะฮะเป็นสกินสไปเดอร์แมนโหแล้วสตันไปนิดนึงนะฮะกำลังคิดอยู่ใส่เขี้ยวของตัวนี้ไปครับสีแดงไปเลยนะฮะโอเคเขี้ยวแดงนะครับเขามีแต่ไม่แปลงฟันเขี้ยวเหลืองไงที่นี่มันเขี้ยวแดงเว้ยมาทำการใส่หูระบายสีหูเข้าไปตัวเป็นสีเขียวนะฮะแบบลูกเดอะฮักนะครับผมโอเคเล็บเป็นสีแดงนะฮะนี่คือปีศาจในฉบับของณเดชน์นะครับผมหรือของผมเองนะฮะผมตัวปลอมส่วนมากไอ้นี่นะครับณเดชน์ตัวจริงณเดชน์ตัวปลอมจะบอกตัวเองว่าตัวจริงนะครับแต่ผมจะเรียกตัวเองว่าตัวปลอมแล้วกันถ้าผมเป็นตัวจริงนะครับโอเคถ้าใครจะมาปลอมผมแล้วจะเรียกตัวเองตัวปลอมก็ว่าไปอย่างนะฮะจะได้ถูกๆนะใส่ตกแต่งนะสีเข้าไปสีเขียวเข้มโอ้ยเวลาเหลืออีก12วิเองเฮ้ยโคตรเร็วเลยนี่เวลาหรือเดอะแฟตมาเนี่ยแป๊บนึงเราก่อนโอเคแบบแบ็คกราวด์โอ้โหแม่งพลาดครับโอ้โหไปใส่แบ็คกราวด์แบบยังไม่เสร็จเว้ยโอ้โหเลยครับมีอู้หัวไหมให้สายบนโอ้โหครับแม่งไม่ไหวโอ้โหนี่น่ารักนะไม่เหมือนปีศาจเลยน่ารักมากกว่าให้ครับถือว่าวาดสวยเหมือนกันนะครับแต่คือของเรานี่เป็นเหมือนไอเนี่ยอีกร่างหนึ่งอะ คล้ายๆกันเลยแต่ของเรามี2ตานะครับอันนี้มีตาเดียวหรือนี่ไงเรามี2ตานี่ไงครับดูดิลืมระบายสีตรงนี้เลยโอ้ย อันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยได้อย่างเยอะอะถ้าระบายแบ็กกราวด์เสร็จนี่ผมว่าแบบเยอะมากเลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าสีแบ็กกราวด์เยอะนะฮะโอเคให้นี้ซ้ายบนมาอ้าวเราได้3แล้วแพ้ครับ แพ้คนนี้ชนะไปครับโอ้โหปีศาจน่ารักก็ชนะนะครับผมอุตส่าห์วาดแบบน่ากลัวแต่แพ้นะครับโอ้โหไม่เป็นไรรอบหน้ายังมีอีกนะครับผมโจทย์นี้ก็คือพิซซ่าฮัท11-12หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะฮะโอเคเรามาวาดพิซซ่าเลยครับผมพิซซ่าผมจะไม่เอาเป็นวงกลมเกินเพราะว่ามันจะดูแบบไม่เป็นธรรมชาตินะฮะจริงๆพิซซ่ามันต้องแบบว่ามีแบบไม่ต้องเป็นวงกลมเกินนะแบบมีหยักๆนิดนึงอย่างงี้ครับโอเค เคมันถึงจะดูเป็นพิซซ่าของจริงนะฮะแล้วใส่ขอบชีสไปครับขอบชีสอาหารภาคไหนตัวไหนตัวไหนนี่มาใส่2 3 4 5 6โอเคแล้วก็ทำการระบายสีขอบชีสนะครับผมจะใส่เป็นสีส้มๆก็แล้วกันส่วนด้านในเป็นสีเนื้อๆนะฮะโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็ใส่ตกแต่งนะครับใส่เป็นจุดๆผักนิดนึงนะฮะพิซซ่ามีผักนิดนึงเดี๋ยวไปนะของชื่อหมายรูปไหลเป็นสโลว์นะแล้วหันไปเนี่ยไอ้ต้องใส่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวอันนี้นะว่าเลยไปเลยต้องการแต่งของหนึ่งนี่น่าจะพอได้อยู่แต่รู้สึกว่าสีมันเหมือนกันเว้ยไม่เอาไม่ตกแต่งแล้วกันสีมันเหมือนกันนะครับแค่นี้พอไหมคุณผู้ชมแล้วก็ทำการใส่ผมว่ามันดูแปลกๆไว้มันดูเหมือนล้อรถนะฮะแต่นี้สวยว่ะมีคนวาดสวยเต็มเลยครับเดี๋ยวนี้ฝีมือคนอื่นนี่พัฒนาขึ้นไปเยอะนะครับผม Yahoo! ก็ทำการผมจะเอาเป็นพิซซ่าต้องเป็นอยู่ในถาดใช่ไหมเอาสีดำนะครับจืบโอ้ยไม่พอต้องถอยหน่อยพอไหมแค่ได้แหละแล้วก็ทำการใส่สีอะไรวะที่พิซซ่าเขาจะอยู่อย่างนี้ป่ะสีนี้ป่ะหรือสีเขียวกล่องพิซซ่าฮัท11 12ครับแค่นั้นแหละครับมาแล้วก็น่าจะแค่นี้ก่อนอื่นต้องวาดเงาด้วยเหมือนถ่ายจากมุมสูงนะฮะถ่ายจากมุมบนก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับผมปึ๊บโอเคถือว่าใช้ได้อยู่อันนี้ครับตกแต่งตรงนี้นิดนึงปึ๊บแจ่มไหมหรือว่าธรรมดาไปแต่เอาแค่นี้แหละครับเพราะว่าอันนี้ก็สวยมีสิทธิ์ได้ที่1เยอะแยะเลยครับมีอันที่มีสิทธิ์ได้ที่1เยอะแยะเลยนะครับผมโหต่างคนก็พิซซ่าต่างสวยกันไปนะครับโอเคเรามาดูว่ารอบนี้เราจะได้ที่เท่าไหร่กันครับผมLet's go ให้ขวาล่างกันเลยกันนะครับแปลกแหวกแนวดีสวยดีพี่ณเดชน์เปิดกล้องอยู่หรือเปล่าเปิดกล้องคืออะไรครับหมายถึงอัดเกมเหรอ เราขอไม่ตอบได้ไหมแบบว่าณเดชน์ตัวปลอมมันเยอะนะครับมาดูคนโหวตให้เราเต็มเลยเราขอไม่ให้ใครก็แล้วกันครับใช่ตัวปลอมครับตัวปลอมครับถ้าใครที่อยู่ในห้องนี้แล้วมาดูนะครับผมก็คือส่วนมากตัวปลอมเขาจะบอกตัวจริงใช่ไหมแล้วตัวจริงผมก็เลยเป็นตัวจริงไงผมเลยจะบอกตัวเองเป็นตัวปลอมนะครับผมโอเคไม่รู้ว่าแล้วแต่จะเชื่อนะครับแต่ผมก็บอกไปหลายรอบแล้วว่าถ้าเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยผมแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบณเดชน์คนอื่นเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยสกิน FC ณเดชน์เนี่ยสกินเนี่ยหรือ FC ณเดชน์เนี่ยณเดชน์อะไรเนี่ยเยอะแยะเนี่ยถ้าสกินอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ผมนะครับผมแต่เขาอาจจะเป็น FC ผมนะครับโอเคให้ซ้ายล่างอ้าวทำไมเขาให้โหวตใหม่อะให้ขวาสวยดีนะครับผมเราตกรอบแล้วเหรอโอ้ไม่นะ ไม่นะซาร่าโอ้นี่ก็เข้ารอบได้เหรอเนี่ยอันนี้ก็เข้ารอบได้เหรอ พิซซ่าเหมือนแบบตกถังขยะมาแล้วอันนั้นอะโอ้โหนักมายากลนะครับผมโอเคผมจะวาดนักมายากลนะครับแน่นอนหมวกนักมายากลจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคแล้วก็ทำการวาดหน้าของนักมายากลเข้าไปวาดดวงตรานะฮะต้องมีการกระดกควบกล้ำด้วยฮะวาดจมูกวาดปากกำลังยิ้มมีความสุขที่ได้เล่นมายากลแล้วก็วาดคอนะครับผมแล้วก็วาดชุดนะครับนี่มือข้างนี้กำลังผมจะวาดเป็นถือนะฮะถือเขาเรียกว่าอะไรวะไม้นะฮะไม้โอเคนี่ไม้นักมายากลนะครับแล้วก็มือข้างนี้ฮะโอเคถืออะไรดีครับไม่ถือแล้วกันเอาแค่นี้พอตรงคอเสื้อก็จะมีโบนะฮะนี่แม่งน้ำมันยากลหรือคนเสิร์ฟอาหารมันเนี่ย โอเคแล้วก็ทำการใส่หมวกของเข้าไปนะครับผมชุดสีดำโบสีแดงปึ๊บแล้วก็ทำการวาดผิวนะครับปึ๊บแต่รู้สึกว่าเราแพ้มา2 รอบเลยครับถึงเราจะวาดดีแค่ไหนแต่เราก็แพ้มาแล้วนะครับเพราะว่ามีคนวาดดีกว่านะฮะโอ เคใช้ได้แจมแกะครับแต่งทีนะโอเคตรงคอระบายไปเลยครับแล้วก็ตกแต่งตรงมือนิดหน่อยแมปโอเคโอเคใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ทำการผมจะวาดเป็นผ้าม่านนะฮะผ้าม่านสีแดงไม่รู้เป็นไรชอบวาดผ้าม่านสีแดงมันดูเป็นมายากลดีครับเหมือนแสดงบนเวทีประมาณเนี้ยก็อีกอันนี้ครับใส่สีแดงเข้าไปเอาสีแดงใสดีกว่าฮะสีแดงสว่างแล้วก็เอาสีแดงมืดนะฮะสีแดงมืดจริงๆเขาเรียกต้องเรียกสีแดงเข้มสีแดงอ่อนไม่ใช่เหรอวะโอเคมาระบายสีแดงนี้โอเคเป็นผ้าม่านแล้วเราตกแต่งอันนี้ลายผ้าม่านนิดนึงโอเคใส่อย่างนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ทำการใส่อะไรดีสีอะไรสีเหลืองดีไหมสีเหลืองก็แล้วกันนะครับสีเหลืองโอเคเฮ้ยใช้ได้อยู่เอ้ยแป๊บนึงผมว่าตรงนี้ไม่ใช่สีเหลืองเอาเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นพื้นที่แสดงอยู่นะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นสีดำมืดไปเลยนะฮะแบบมืดด้านในมืดเราแสดงอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคใช้ได้อยู่นะฮะเงาของนักแสดงเอานักแสดงอย่างนี้ก็ได้ผมไม่เอาอะไรมากครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนักมายากลของผมนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าฝีมืออาจจะตกหรือว่าความคิดอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าเราไปดูของคนอื่นดีกว่าครับนี่เป็นไงหมวกก็ไม่ตรงกับหัวนี่มีการเสกของอะไรต่างๆนานานะครับผมนี่โอ้โหนี่นักมายากลหรือเชฟครับโอเคมาดูเลยว่าใครจะได้ที่1นะครับผมให้ซ้ายบนก็แล้วกันให้ FC พี่ณเดชน์นะครับอันนี้ก็ FC ณเดชน์อันนี้ก็ FC ณเดชน์โอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับมาผมให้ทางด้านของให้เชฟเขาแล้วกันนะครับผม ตกลงจะมาเล่นมายากลหรือจะมาทำอาหารครับเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ย วาดมาแค่นี้เลยครับมาเหลือ2คนนะครับผมให้ซ้ายก็แล้วกันโอเคถือแบบเขาก็วาดสวยนะครับเราควรจะให้เขานะครับถึงแบบว่าเราให้แล้วเขาแล้วเราจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราก็ให้ตามมารยาทนะครับผมเพราะเขาวาดสวยจริงๆเราก็ต้องให้นะครับเรียบร้อยชนะรอบสุดท้ายครับเย้แต่2รอบนี้แพ้มาแล้วแพ้มา2รอบแล้วนะเนี่ยโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมในพาร์ทที่15นี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sunfes Overload ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์พูดไปยังวะน่าจะพูดไปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกความสนุกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอีกอันนึงคืออย่าลืมบอกนะครับว่าดูจบแล้วนะครับผมก็แล้วก็ติชมคลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์บอกความสนุกกันได้นะคือแบบว่าจะอ่านทุกเมนต์แน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ